คราวนี้จบกันไปแล้วสำหรับหัวข้อการแปลงหน่วยประเภทแรกก็คือการแปลง prefix ถูกไหมจบไปแล้วสำหรับหัวข้อแรกการแปลง prefix หัวข้อนี้เราจบแล้วเรียบร้อยคราวนี้เราจะมาขึ้นหัวข้อที่2คือการแปลงหน่วยอนุพันธ์โอเคขึ้นหัวข้อที่2เลย2การแปลงหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์คืออะไรนะหน่วยอนุพันธ์คือหน่วยที่เกิดจากการประกอบกันขึ้นของหน่วยเกิดจากหน่วยฐานถูกไหมอันนี้พี่จะยกตัวอย่างง่ายๆยกตัวอย่างเช่นพี่ถามว่า1กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเท่ากับกี่เมตรต่อวินาทีเห็นไหมอันนี้คือการแปลงหน่วยกลุ่มหน่วยอนุพันธ์และเป็นหน่วยที่เกิดจากการประกอบขึ้นกันของหน่วยฐานหรือเป็นหน่วยของแบบหน่วยประกอบแบบเป็นหน่วยที่เกิดจากการหารกันหรือคูณกันหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะนี่คือการแปลงหน่วยอนุพันธ์แล้วพี่ถาม1กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นกี่เมตรต่อวินาทีพี่ให้หลักการไปก่อนหลักการของการแปลงหน่วยอนุพันธ์อย่างเงี้ยให้เราใช้หลักการว่าแปลงหน่วยต่อหน่วยใช้การหลักการที่ว่าการแปลงหน่วยต่อหน่วยแปลงหน่วยต่อหน่วยอย่างไรอ่ะลองมาดูอันนี้พี่จะให้ดูจากตัวอย่างเลยเนาะอันคือโจทย์ข้อนี้แหละ1กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่ากับกี่เมตรต่อวินาที1กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่ากับกี่เมตรต่อวินาทีคราวนี้การแปลงหน่วยต่อหน่วยเนี่ยพี่จะมองก่อนอันดับแรกมองว่า1กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมันคือ1กิโลเมตรต่อ1ชั่วโมงก่อนมองอย่างนี้1กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็น1กิโลเมตรต่อ1ชั่วโมงคราวนี้เราก็เข้าคอนเซปต์การแปลงหน่วยต่อหน่วยถูกไหมเข้าคอนเซปต์การแปลงหน่วยต่อหน่วยซึ่งแปลงหน่วยต่อหน่วยในที่หมายความว่าข้างบนเราอยากได้ให้เป็นเมตรแล้วก็แค่แปลงกิโลเมตรเป็นเมตรข้างล่างเราอยากให้เป็นวินาทีแล้วก็แค่แปลงชั่วโมงเป็นวินาทีแปลงหน่วยต่อหน่วยหน่วยใครหน่วยมันโอเคนะ1กิโลเมตรเป็นกี่เมตรก็คือกำจัด prefix ถูกไหมกิโลก็คือ10กำลัง3แล้วน่าจะจำกันได้แล้ว10กำลัง3เมตรข้างบนแปลงเป็นเมตรแล้วเรียบร้อยข้างล่าง1ชั่วโมงเท่ากับกี่วินาที1ชั่วโมงเนี่ยกี่วินาที1ชั่วโมงเนี่ยมี60นาทีถูกป่ะแต่1นาทีมี60วิแสดงว่า1ชั่วโมงเท่ากับ60คูณ60วิถูกไหมเพราะ1ชั่วโมงมี60นาทีแต่1นาทีมี60วิเพราะฉะนั้น1ชั่วโมงเท่ากับ3,600วินาทีแล้วก็มาแทนเลยเป็น3,600วินาทีเห็นไหมครับแค่นี้เองเราก็จะได้หน่วยเมตรต่อวินาทีละเห็นไหมก็เท่ากับ 1,000 หารด้วย 3,600 เมตรต่อวินาทีตัดทอนให้เรียบร้อยปึ๊บใช้แม่2ตัดได้5แม่2ตัดได้18ฉะนั้นเราก็จะได้ว่า1กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่ากับ5ส่วน18เมตรต่อวินาทีซึ่งตรงนี้เนี่ยพี่แนะนำให้จำไปเลยเพราะว่าเราใช้บ่อยมากจำไปเลยว่า1กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่ากับ5ส่วน18เมตรต่อวินาทีเพราะโจทย์เนี่ยชอบถามบ่อยเลยว่า72กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นกี่เมตรต่อวินาทีหรืออะไรก็แล้วแต่คือให้เราแปลงจากกิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นเมตรต่อวินาทีหรือแปลงเมตรต่อวินาทีเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงโอเคนะงั้นตรงนี้ควรจำไปเลยว่าควรจำไปเลยว่า1กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่ากับ5ส่วน18เมตรต่อวินาทีโอเคเนาะโอเคนะใช้หลักการตรงนี้
ที่มาคือมาจากการแปลงหน่วยอนุพันธ์แบบนี้นั่นเองใช้การแปลงหน่วยต่อหน่วยเศษก็เศษส่วนก็ส่วนโอเคเนาะอันนี้จำไปเลยถ้าพี่เปลี่ยน1เมตรต่อวินาทีเท่ากับกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็กลับเศษเป็นส่วนถูกไหมกลับเศษเป็นส่วนก็คือเท่ากับ18ส่วน5กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองนี่จำไปเลยโอเคนะจบแล้วแค่นี้เองการแปลงหน่วยต่อหน่วยไม่มีอะไรโอเคนะเดี๋ยวคราวนี้เราลองมาดูจากโจทย์เอาดีกว่าเราจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นโอเคเนาะโอเคดูความรู้ว่านานิดเราจะติดใจนะคะมีอะไรเท่ากันมีอะไรเหมือนกันถ้าเลขฐานเหมือนกันอ๋อแล้วก็อย่าลืมไปโหลดแอป Nestle School นะคะ